สวัสดีครับพวกเราจากชูมูนเดียมบาร์เดอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฟาร์กนะครับรับบทเป็นวายโยครับสวัสดีครับผมนิวครับผมขอลาครับสวัสดีครับด้วยครับรับบทเป็นสวัสดีครับผมแดนนี่นะครับรับบทเป็นฐานทัศน์ครับสวัสดีครับผมมาร์คครับรับบทเป็นลมหนาวครับสวัสดีครับผมพายุครับรับบทเป็นหมอบีมครับสวัสดีครับผมเปรมนะครับรับบทเป็นโฟสครับผมวันนี้ใครจะมาเป็นนักบอลที่เป็นดีคอมชันลึกเลยครับครับผมวันนี้ครบรอบ21ปีคมชันลึกนะครับก็ขออวยพรให้คมชันลึกอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่พูดเลยเดียวขอโทษครับครับขอให้คมชันลึกเป็นสื่อที่ดีแบบนี้แล้วก็มีคุณภาพตลอดไปครับก็ฝากผลงาน To Mode The Ambassador ของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับอย่าลืมมาติดตามพวกเราด้วยนะครับผมบ้างครับกระแสที่ผ่านมามันดีขนาดไหนโอเคไหมเราได้รับฟีดแบคไหมครับขออีกทีได้ไหมครับฟีดแบคถือว่าเป็นกระแสที่ดีมากเลยครับผมใครพูดทำไมโอเคก็ฟีดแบคถือว่าเป็นกระแสที่ดีมากเลยครับเป็นกำลังใจที่ดีให้พวกเรามากๆเลยครับผมก็สำหรับใครที่เพิ่งติดตามพวกเรานะครับก็ติดตามได้ที่ช่องอมรินทร์34นะครับผมทุกวันจันทร์4:30 น.นะครับผมหรือดูย้อนหลังได้ที่แอป VTV ครับฟีดแบคที่เราเห็นของคอมเมนต์จากแฟนคลับเนี่ยมันสูงไปใกล้เราอะไรยังไงบ้างครับฟีดแบคจากแฟนๆนะครับผมก็สำหรับตัวผมผมรู้สึกปลื้มปิ่มมากๆเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาผมจะคิดว่าตัวเองทำได้ไม่ดีตลอดแต่พอดูจากฟีดแบคแฟนๆแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้แย่นะอะไรเงี้ยก็ทำออกมาดีอยู่ ทุกๆคนก็เหมือนกันครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเรียกว่าหายเหนื่อยไหมฟีดแบคแฟนๆต่างๆที่ตอบรับเราหายเหนื่อยครับพอได้รับกระแสตอบรับที่เป็นผลค่อนข้างที่จะดีก็ทำให้พวกเราแบบสบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบอยากให้แบบผลงานแบบออนไวๆจะได้รู้ว่าแบบถูกใจแบบทุกๆคนไหมครับเราได้เห็นคอมเมนต์อะไรจากพวกแฟนๆไหมครับแต่มีคอมเมนต์อะไรเราอะไรอย่างเงี้ยคนเช็คเช็คครับเช็คครับเช็คเช็คครับทั้งในทุกแพลตฟอร์มเลยครับ Twitter TikTok ก็ขอบคุณทุกแบบคำติชมหรือว่ากำลังใจก็ทำให้แบบพวกเราจะได้รู้ว่าแบบควรแก้หรือว่าควรพัฒนาจุดไหนครับเพื่อผลงานในอนาคตที่ได้แบบคุณภาพยิ่งขึ้นครับจะสนุกแค่ไหนอ่ะครับก็บอกเลยว่าครบรสครับอื้อหืออ๋อเผ็ดเปรี้ยวเค็มอ๋อไม่ใช่ดราม่าว่ะคอมเมดี้มาเต็มครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับคืนนี้นะคืนนี้มา EP ที่2นะครับครับผมนี่ถึงรายการก่อนแต่ว่าบทมันมีทั้งที่ดราม่าคอมเมดี้หลายสิ่งอย่างเราต้องพัฒนาคุณค่าไปเพื่อเป็นเรื่องอื่นอะไรไหมครับก็ครับเขาก็เป็นซีนดราม่าก็จะมีแบบทุกอารมณ์เลยครับดราม่าคอมเมดี้ตลกหลายๆอย่างรวมกันเลิฟแบบบรรยากาศหลายๆอย่างก็ทำให้พวกเราต้องพัฒนาทักษะการแสดงเพื่อที่จะทำให้แบบแฟนๆอินหรือว่าทำให้แบบทุกคนแบบเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราครับใช่ครับโอ้ยากครับยากยากดราม่ายากครับมีพี่ป่วนเต็มไปเลยครับในกองก็เป็นการแบบท้าทายความสามารถตัวเองด้วยครับทั้ง8คนเลยครับอยากให้ฝากติดตามชมเก็บเงินมาได้นะครับฝากได้ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับTwo Moon The Ambassador นะครับเป็นบทสรุปของทุกคู่ความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ฝากคู่ใหม่ของเราด้วยลมหนาวกับฐานทัศน์ครับจะออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา4:30 น.ครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่อง VTV ครับ